ุตตมยญาณอนิเทศแสดงสุตตมยญาณตอนที่6ถึงตอนที่9ธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่ธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่ธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรผู้ได้ปฐมฌานมีสัญญาความหมายรู้และมนสิการการทำไว้ในใจที่ประกอบด้วยกามเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติในที่นี้หมายถึงนิกันติหรือความติดใจที่เป็นธรรมสมควรแห่งปฐมฌานนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนสิการที่ไม่ประกอบด้วยวิตกเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยนิพพิทาความเบื่อหน่ายและวิราคะความคลายกำหนัดเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้ทุติยฌานมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยวิตกเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่ทุติยฌานนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยอุเบกขาและสุขเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยนิพพิทาและวิราคะเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้ตติยฌานมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยปีติและสุขเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่ตติยฌานนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยอทุกขมสุขเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยนิพพิทาและวิราคะเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้จตุตถฌานมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่จตุตถฌานนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะฌานเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยนิพพิทาและวิราคะเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้อากาสานัญจายตนะฌานมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยรูปเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อากาสานัญจายตนะฌานนั้นตั้งอยู่
ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยนิพิทาและวิราคะเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้วิญญาณัญจายตนะฌานมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะฌานเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่วิญญาณัญจายตนะฌานนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยอากินจัญญายตนะฌานเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยนิพิทาและวิราคะเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้อากินจัญญายตนะฌานมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อากินจัญญายตนะฌานนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยนิพิทาและวิราคะเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่ธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณจบสุตตมยญาณนิเทศตอนที่6ถึงตอนที่9